สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองประการเรื่องของการเมืองสังคมนะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกนะครับใกล้จุดจบนะของสิ่งเก่าแล้วนะครับนะผมจับสัญญาณดูนะหมายถึงว่าติดตามข้อมูลข่าวสารมาแล้วก็สังเกตนะสิ่งที่เกิดขึ้นแปลกๆนะประหลาดๆในช่วงเวลานี้นะครับผมรู้สึกได้นะครับถึงนะการเปลี่ยนแปลงนะครับที่กำลังจะมานะครับนะใกล้จุดจบนะครับของสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับในของสิ่งใหม่นะครับสังเกตเห็นกันบ้างไหมนะนะนี่เป็นคำถามผมนะถามกับ FC ผมนะและผู้ชมช่องผมเนี่ยนะครับอะไรนะครับนะคือหงส์ดำนะตัวต่อไปนะเอาถ้าย้อนความนะกลับไปนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะผมทำคลิปออกมาเยอะเลยนะครับน่าจะประมาณสัก200 400คลิปนะพูดซ้ำๆบ่อยๆนะถึงสิ่งที่ผมมองเห็นนะในตลอด4ปีนะที่ผ่านมานะครับนะรวมถึงในช่วงที่ผมทำคลิปนะในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 เนี่ยนะครับมาในช่วง2ปีมาเนี่ยนะผมก็บอกว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะผมพิจารณาแล้วนะครับว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดนะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุดเนี่ย Global Credit Depression นะครับผมเชื่อมั่นเกิน 50% ว่าเกิดนะจะบอกว่าฟันธงไม่จะพูดแล้วกันเอาว่าเชื่อมั่นนะเกินกว่า 50% ว่าจะเกิดนะครับผมพูดเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะทำคลิปออกมามากมายแล้วก็วิเคราะห์นะให้ฟังผ่านมุมมองมูลการนะครับนะว่าจะน่าจะเกิดอะไรอะไรนะหลายท่านก็ถามเจาะจงลงไปว่าจะเกิดอะไรอะไรอะไรนะนะผมพูดให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะครับว่าผมคิดว่านะครับมันใกล้จุดจบนะครับของสิ่งเก่านะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับของสิ่งใหม่นะครับผมไม่ทราบท่านสังเกตเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเห็นนะอะไรคือหงส์ดำตัวต่อไปนะตามที่บอกนะครับหงส์ดำถ้าคุณทราบมันก็ไม่กลายเป็นหงส์ดำนะ Black Swan ก็คือตัวที่ไม่รู้อย่างโคโรนาไวรัสนะครับสายพันธุ์ใหม่นะที่มีชื่อทางการนะครับว่าโควิด19เนี่ยตัวนี้คือหงส์ดำนะป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในคลิปเก่าๆผมนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมไม่มีพูดถึงเรื่องของการระบาดนะครับของโลกเลยนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยนะแต่ผมบอกว่ามันอาจจะเกิดนะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะเพราะดูจากตำแหน่งดวงดาวของโหราศาสตร์นะดาวพฤหัสยูก็ดีนะครับนะหรือว่าดาวราหูก็ดีเนี่ยนะมันก็จะกำลังจะเกิดนะเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งคาดการไม่ได้นะเดาไม่ถูกซึ่งทางโหราศาสตร์เนี่ยนะเขาก็พูดถึงว่านั่นคือตำแหน่งดาวพฤหัสยูนะครับนะซึ่งมันทับอยู่นะในลัคนาของโลกและของไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพอยิ่งข้ามไปถึงปลายปีนี้นะถึงปีหน้าเนี่ยนะดาวราหูนะครับก็จะเคลื่อนเข้าสู่ภพการเงินนะของโลกและของไทยนะเราจะเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่หนักซ้ำก็อีกนะนี่คือดูผ่านโหราศาสตร์นะซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้พูดถึงโหราศาสตร์นะแต่ผมไม่ได้บอกว่าอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยมันส่งผลอะไรนะต่อมนุษย์นะต่อโลกใบนี้แต่ผมจะบอกว่ากรรมและวิบากของกรรมนะครับนะตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เนี่ยสิ่งที่มนุษย์ทำไปนะนับเป็นทศวรรษหลายทศวรรษนะครับนะที่สะสมพอกพูนเป็นกรรมเป็นวิบากเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลนะมันไม่ให้อิทธิพลจากดวงดาวนะเพราะนั้นจากปีที่แล้วเนี่ยพอมาขึ้นปีใหม่ปุ๊บนะครับแค่เลยปีใหม่ไปไม่กี่วันนะครับก็เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับเกือบจะลุกลามบานปลายเป็นมหาสงครามใหญ่นะก็ฟรีซนะก็คือเกิดการฟรีซนะครับหรือว่าแช่แข็งนะของชนวนไปชั่วคราวก่อนเชื้อปะทุรอรอบใหม่นะถัดมาไม่นานนะครับไม่ถึงอาทิตย์นะก็เกิดการระบาดใหญ่นะครับของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับที่มีต้นกำเนิดในเมืองอู่ฮั่นนะครับในประเทศจีนแล้วท่านก็ทำให้จีนเนี่ยถึงขนาดต้องปิดเมืองนะครับแล้วก็ประกาศปิดมณฑลหูเป่ยของจีนนะครับขณะนี้การระบาดเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อทะลุไป 45,000 รายแล้วนะ
แต่ตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยนะที่รอการตรวจนะความพร้อมในการตรวจเนี่ยอาจจะมากกว่านี้อีกนะมีผู้เสียชีวิตไปพันกว่ารายนะปัญหามันไม่ได้บอกว่าโรคนี้ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงประการใดแต่มันอยู่ที่ว่าถ้ามันแพร่ระบาดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพทย์พยาบาลนะครับยาเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะการดูแลนะโรงพยาบาลเนี่ยเตียงเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะแล้วต่อมาก็เกิดเหตุการณ์นะครับแปลกๆอย่างบ้านเราเนี่ยก็ไม่เกิดความรุนแรงอะไรก็ไม่ทราบนะครับนะมันเกิดจากแรงบีบอัดนะครับของสิ่งต่างๆนะที่มันสั่งสมกันมานะมันก็ทำให้คนคนหนึ่งวิปริตวิปราชนะครับใช้ความรุนแรงนะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วรวมถึงการเสียสมดุลนะครับของธรรมชาตินะฝุ่น PM 2.5 นะภัยแรงนะครับทั้งหมดเนี่ยนะมีคนถามผมเนี่ยผมจะบอกว่าต้นตอสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากผลกรรมของมนุษย์นะที่ใช้กิเลสตัณหานำหน้านะใช้ความโลภความโกรธความหลงนำหน้านะแต่ว่าขำดีนะบางท่านก็จะบอกว่าอ้าวอาจารย์ทำไมพูดเรื่องธรรมะแล้วมาพูดถึงเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิศาสตร์โลกนะอาจารย์เนี่ยพูดเหมือนพระเลยเอ้าก็ผมเอาพระไตรปิฎกมาพูดนะผมเอาคำสอนครูบาอาจารย์ผมมาพูดเนี่ยพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยมันผิดตรงไหนล่ะนะคฤหัสถ์ก็มีสิทธิ์ที่จะไปศึกษาธรรมะได้นี่นะผมเอาพระไตรปิฎกมาพูดนะครับนำคำสอนพุทธเจ้ามาพูดพูดเสร็จแล้วผมเป็นคฤหัสถ์เนี่ยผมจะไปพูดถึงเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยที่มันสำคัญถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เนี่ยนั่นผิดตรงไหนอะครับก็นั่นแหละฮะมนุษย์ต้องไม่ทิ้งธรรมะคฤหัสถ์เนี่ยศึกษาธรรมะได้ศึกษาโลกุตตรธรรมได้นะครูบาอาจารย์ก็สอนพระพุทธเจ้าก็สอนนะครับว่าธรรมะนี้เนี่ยมอบให้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะเราเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะครับนะแล้วมันจะผิดตรงไหนล่ะครับแล้วกลายเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกามันก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกถูกไหมครับเพราะนั้นโลกกับธรรมะเนี่ยมันไม่ได้แยกกันธรรมะเนี่ยต้องอยู่ในจิตใจมนุษย์มนุษย์นี่แหละนะเกี่ยวข้องกับโลกถึงจะปฏิบัติกับโลกได้ถูกต้องตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะฮะเพราะนั้นสิ่งนี้ผมพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับในช่วงการเปลี่ยนแปลงต้นปีมาเนี่ยนะครับค่อนข้างชัดนะว่ามันถึงจุดเปลี่ยนในมุมมองผมนะครับมุมมองบริการส่วนตัวนะก็ขอให้ท่านฟังหูไว้หูนะไม่ต้องมาเชื่อผมนะแต่ผมสังเกตเห็นนะไม่ทราบว่าท่านสังเกตเห็นไหมใกล้จุดจบของสิ่งเก่านะครับเพื่อเริ่มต้นใหม่ของสิ่งใหม่นะครับอะไรคือหงดำตัวถัดไปนะไม่ทราบครับต้องติดตามดูกันต่อไปนะเพราะว่ามันป๊อปอัพขึ้นมามันเกิดปรากฏขึ้นมาไม่มีใครคาดเดาได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สอดคล้องตามกฎแห่งกรรมนะในพุทธศาสนาเขาเรียกกรรมแบบนี้ว่ากรรมตัดรอนนะเป็นกรรมที่ไม่สามารถนะครับนะคาดคิดถึงนะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะครับนะไม่ได้เกิดอะไรที่ขึ้นมาลอยๆโลกใบนี้ทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะฮะมันมีเหตุมันถึงส่งไปเกิดผลนะครับมันเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะครับเพราะนั้นเราเป็นคฤหัสถ์เราศึกษาธรรมะศึกษาอริยทรัพย์อริยมรรคมีองค์8ประการทำได้นะไม่ได้ห้ามไว้นะท่านจะเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาพูดท่านจะเอาคำสอนในพระไตรปิฎกมาพูดนะท่านไม่ได้เป็นพระนะท่านไม่ใช่พระภิกษุก็พูดได้นะครับธรรมะเป็นสาธารณะได้ทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ว่าความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโลกโดยตรงการเลี้ยงชีพการประกอบธรรมะหาเลี้ยงชีพเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้แยกจากโลกธรรมะเนี่ยสามารถอยู่ในโลกได้แต่ก็ยังมีธรรมะขั้นสูงที่สามารถรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินก็เรียกว่าเป็นธรรมะเหนือโลกเรียกว่าโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นทุกท่านมีจิตนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์นะฉะนั้นท่านเจริญสติภาวนาได้ทุกท่านนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรโอเคนะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิญญาณใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0-1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามแล้วสนับสนุนจากอาจารย์เสกเสมอมานะครับเตรียมตัวพร้อมทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ